กีฬาไทยทำไมตัวมันเล็กนักผมไม่รู้ยิ่งเล่นเล็กลงเล็กลงคือเราส่วนใหญ่เราไปพิกัพเอาคนที่มันมีศักยภาพเราทำไมไม่พิกัพคนที่ตัวมันใหญ่มาก่อนแล้วมาฝึกให้มันเป็นกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะนำนโยบายของนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติโดยขยายผลโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วไปสู่ภูมิภาคต่างๆโดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีรูปร่างสูงใหญ่เข้าสู่โครงการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการรวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้นักเรียนที่เข้าโครงการมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อการเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปการทำงานร่วมกันในระดับปฏิบัติเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกับสถาบันการพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีวิทยาเขตอยู่ทั่วประเทศโดยพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนกีฬาแต่มีสถาบันการพละศึกษาที่มีความพร้อมในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาอุปกรณ์กีฬาสถานที่ฝึกซ้อมและผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ระดับชาติและนานาชาติทำงานร่วมกับโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของความรู้ทางวิชาการทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ของจังหวัดนั้นๆการดำเนินการในโครงการเริ่มในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2559มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬาจาก3ภูมิภาคภาคเหนือโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนสารคามพิทยาคมและภาคใต้โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดกระบี่โดยจัดการเรียนการสอนโรงเรียนละ2ห้องเรียนคือห้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์กีฬาและแผนการเรียนศิลป์กีฬาเฉพาะประเภทกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิงรวมทั้งสิ้น229คนนักเรียนทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนเรื่องที่พักอาหารเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การเรียนการสอนและเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็จะได้โควต้าเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอย่างต่อเนื่องสำหรับในปีการศึกษา2560โครงการห้องเรียนกีฬาได้ขยายผลการดำเนินการโดยเพิ่มโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจนครบ4ภูมิภาคที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครและเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้าสู่โครงการจากการดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นภายใต้โครงการห้องเรียนกีฬาจึงเป็นนิมิตหมายอันดีในการบูรณาการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนักเรียนในโครงการมีความรู้สำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประเทศชาติก็จะมีนักกีฬาจากโครงการนี้ที่มีความพร้อมทุกด้านในการเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
ีฬาไทยทำไมตัวมันเล็กนักผมไม่รู้ยิ่งเล่นเล็กลงเล็กลงคือเราส่วนใหญ่เราไปพิกัดเอาคนที่มันมีศักยภาพเราทำไมไม่พิกัดคนที่ตัวมันใหญ่มาก่อนแล้วมาฝึกให้มันเป็นกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะนำนโยบายของนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติโดยขยายผลโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วไปสู่ภูมิภาคต่างๆโดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีรูปร่างสูงใหญ่เข้าสู่โครงการในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการรวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้นักเรียนที่เข้าโครงการมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อการเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปการทำงานร่วมกันในระดับปฏิบัติเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการกับสถาบันการพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีวิทยาเขตอยู่ทั่วประเทศโดยพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนกีฬาแต่มีสถาบันการพละศึกษาที่มีความพร้อมในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาอุปกรณ์กีฬาสถานที่ฝึกซ้อมและผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ระดับชาติและนานาชาติทำงานร่วมกับโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของความรู้ทางวิชาการทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ของจังหวัดนั้นๆการดำเนินการในโครงการเริ่มในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2559มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬาจาก3ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงเรียนสารคามพิทยาคมและภาคใต้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่โดยจัดการเรียนการสอนโรงเรียนละ2ห้องเรียนคือห้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์กีฬาและแผนการเรียนศิลป์กีฬาเฉพาะประเภทกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิงรวมทั้งสิ้น229คนนักเรียนทั้งหมดจะได้รับการสนับสนุนเรื่องที่พักอาหารเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การเรียนการสอนและเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็จะได้โควต้าเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอย่างต่อเนื่องสำหรับในปีการศึกษา2560โครงการห้องเรียนกีฬาได้ขยายผลการดำเนินการโดยเพิ่มโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจนครบ4ภูมิภาคที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครและเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้าสู่โครงการจากการดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นภายใต้โครงการห้องเรียนกีฬาจึงเป็นนิมิตหมายอันดีในการบูรณาการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนักเรียนในโครงการมีความรู้สำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประเทศชาติก็จะมีนักกีฬาจากโครงการนี้ที่มีความพร้อมทุกด้านในการเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป